เป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแล้วว่าหลังจากข่าวออกไปแล้วชาเมดเขาจะช่วยผุดว่าใครยังไงแล้วแต่เลยเต็มที่เลยเอาเลยค่ะใจมันเต้นตุบตับตุบตับเรื่องความสัมพันธ์ของเราค่ะในวันนี้ก็เลิกลากันไปแล้วค่ะใช่ค่ะสักพักใหญ่แล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นหนูพูดสั้นๆเลยแล้วกันนะคะมันมีมือที่3ที่4 5 3แล้วกันจบที่3ฝั่งเขาฝั่งหนูไม่มีแล้วก็มันเป็นเพื่อนเป็นน้องที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันก็จบพอเรารู้เรารับไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่พลอย3 4 5มันน่าจะรับไม่ได้แล้วนะพี่อันนี้คือตับตัวมีใกล้ตัวด้วยค่ะมันระแคะระคายอะไรตรงไหนคะค่ะมันระแคะระคายอะไรตอนไหนไม่พูดถึงละกันค่ะแค่นี้ค่ะ3 4 5นี่คือโอกาสหรือว่าจํานวนคนแล้วแต่พี่จะคิดเลยค่ะพอพี่บอยตอนที่เจออะไรแบบเราทำแรกที่เราเจอเรารู้สึกยังไงเรามีตัวเองยังไงจุกค่ะจุกแต่ว่าคือพอไม่อยากพูดถึงแล้วอยากให้พูดถึงแค่นี้พอเพราะว่าก็เหนื่อยกับอันนี้มาเหมือนกันค่ะแสดงว่าจบกันไม่ดีเลยจบไม่ดีค่ะแต่ว่าก็ยังมีถามไถ่ว่าเป็นยังไงแค่นั้นค่ะเขาก็จะถามเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงจะต้องไม่อยากถามแล้วค่ะจริงถามไถ่ไม่อยากถามถามไถ่แสดงว่าเราก็ให้อภัยเขาหรือว่าเรารู้จักกันมานานด้วยค่ะพอมันรู้จักกันมานานมันมีความผูกพันพอมันผูกพันเสร็จปุ๊บเราก็มีความที่มันก็ทักถามว่าเป็นยังไงแค่นั้นแต่มันมีแค่นั้นค่ะสิ่งที่มันแบบเป็นคนเขาจะเจอสิ่งนี้เขาจะแบบว่าปาดไปเลยแต่ทำไมเราอยู่ในความที่อยากให้สถานะเขาเราไม่ได้ให้ค่ะแค่ถามไถ่เฉยไม่มีไม่สำหรับคนคนนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นอะไรไม่ได้ให้สถานะอะไรเลยถ้าถามแบบขออนุญาตคือทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันไหมครับหรือว่ารู้จักกันดีกว่าแสดงว่าเขาเป็นคนเริ่มมาคุยกับเราแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่ได้คุยกับเขาหมายถึงว่าเขามาคุยกับเราเป็นยังไงบ้างไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีถามบ้างฟังเส้นสุดท้ายสำหรับพี่พลอยอะครับมันคืออะไรคือก่อนหน้านี้เราให้โอกาสเขามาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอะไรที่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วที่เราแบบไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็พอมันมีช้ำรอยอ่ะมันก็ไม่ควรแล้วปะคะการที่แบบว่าเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันเยอะมากแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเพราะคนใกล้ตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใกล้ตัวมากประมาณหนึ่งเขามีคำอธิบายให้กับเราในวันที่เราไม่พูดแล้วกันค่ะแค่นี้ก็หนูว่าก็เลเทเหมือนกันละแล้วพี่พลอยมีแบบมีใจเองยังไงบ้างมีครอบครัวมีพี่สาวมีเพื่อนค่ะที่รักและคอยซัพพอร์ตค่ะแล้วก็น้องแมวค่ะเยียวยาดีที่สุดคุยแมวคือดีที่สุดค่ะใช่จริงๆรู้สึกว่าเราโดนเยอะเกินไปนะเพราะว่าแค่เรื่องมือสามเพราะว่าหนักแต่ว่านี่คือทั้งคนใกล้ตัวด้วยสำหรับตัวเราหนูว่าหนักค่ะหนูว่าหนักเราเหมือนเราโดนไม่พูดแล้วอ่ะพอเราดีกว่ามันแรงมันแรงหลายคนมองว่าเหมือนเป็นหนักเรื่องนึงเหมือนวัดเรื่องเลยก็ไม่ได้นะแล้ววันนี้เรามุกออนแต่ตอนนั้นยังอยู่ว่าเรามุกแล้วค่ะมันนานแล้วใช่ไหมจักพักแล้วค่ะจากเรื่องราวหลายๆมันทำให้เราเร็วขึ้นไหมพี่พลอยแบบเรามีน้องแมวช่วยได้เยอะเลยค่ะแมวมีใจเราแค่ไหนอุ้ยมันเป็นเหมือนเป็นแบบฮีลิ่งอย่างนึงเลยค่ะจากแบบน้องแมวอ่ะแค่มันมานอนบนตัวแล้วมันเนี่ยเขาคือมันถ่ายทอดพลังให้เราเออแม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าสำหรับพลอยคือแค่นั้นโอเคแล้วก็เพื่อนๆที่คอยเทคแคร์ถามไทยอยู่เรื่อยๆสำหรับพลอยโอเคมากพอเจอเรื่องอะไรแบบนี้เราเปลี่ยนไปเลยกับความรักต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปให้ความรักกับคนอื่นก่อนแล้วค่ะให้ความรักกับเราก่อนจะน้องจะขลังขึ้นมากจากคนนั้นสุดๆแล้วค่ะตอนนี้ที่กับไม่เปิดแล้วไม่เปิดอะไรเปิดสิว้าวมันเปิดสิโสดแล้วแบบได้เลยปันโอ้ยได้เลยหลังคิดว่า
ือสำหรับพลอยจริงๆแล้วใครก็ได้ค่ะที่ดูแลเทคแคร์แล้วก็ให้กำลังใจกันและการช่วยกันพอแล้วค่ะเครื่องสแกนที่ดีที่สุดสำหรับพลอยคืออะไรเพื่อนค่ะสแกนเนอร์คือเพื่อนเลยค่ะแนะนำได้ไหมคะเพื่อนแนะนำได้ค่ะจริงๆเราคุยกับคุณพี่เราไหมเพราะว่าคุณพี่เราก็เราไม่ค่อยคุยแต่คุณพี่จะไปสืบมาซึ่งพอมันสืบมาโอเครู้แล้วใช่ป่ะได้โอเคเราไม่ได้บอกพี่คริสซึ่งของพี่คริสก็หนูก็ต้องไปสืบมาเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีความก้ำกึ่งว่าแบบเราไม่ควรบอกกันถ้าต่อพี่น้องมันจะเป็นแบบมันเขินมันไม่กล้าบอกกันแต่จริงอยากเล่าแต่มันเสียหน้าเลยไม่ค่อยอยากเล่าพี่คริสเขามาให้กำลังใจใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าดีแล้วเราทำดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนะวันนี้คือก็โสดด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันจับมือกันไปเลยค่ะมีคำไหนที่แบบว่าพิมพ์แบบมูคอนสำหรับตัวเองบอกตัวเองไหมคะในวันที่เราแบบเจอรู้สึกว่าฉันต้องแบบว่าฉันอยากไปจมปากกับเรื่องอุ้ยพิมพ์เอาจริงนะหนูว่าการฮีลิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราปรับ mindset อะไรได้แล้วอะเราก็จะ move forward ได้คือมันจะแบบ strong ด้วยตัวมันเองทันทีถ้าเราวันที่เราคิดได้คือมันตัดได้เลยทุกวันนี้ใช้คำว่า move on ได้แล้ว move on ได้แล้วค่ะแล้วติดตามที่พี่อันบอกคือเจ็บที่สุดในจุดที่ตัวเองมันแรงตรงนี้มันแรงตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะเจอเรื่องราวให้เขาทำอย่างไรเอาจริงๆนะคะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดอยู่กับเพื่อนและเข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วคนนี้อาจจะไม่ใช่คนของเราแต่เราจะเจอคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมันทุกคือมันสอนประมาณนึงค่ะแต่ว่ามันสอนให้เรากลับมามองตัวเองให้มากขึ้นค่ะให้รักตัวเองมากขึ้นให้เราใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดพี่พลอยกลัวไหมคะว่าหลังจากข่าวออกไปแล้วชาวเน็ตเขาจะช่วยขุดว่าใครยังไงเป็นใครแล้วแต่เลยเต็มที่เลยเอาเลยค่ะ